เรามาดูท่าทีของฝ่ายค้านกันบ้างกับกรณีที่รัฐบาลจะขอให้มีการนับคะแนนใหม่กับกรรมาธิการมาตรา44นะคะโดยนายสุทินคลังแสงค่ะประธานวิปฝ่ายค้านนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล่มไปเมื่อคืนวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากพรรคฝ่ายรัฐบาลโหวตแพ้ยตินะคะโดยขอให้นับคะแนนใหม่โดยบอกว่าฝ่ายค้านยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เห็นด้วยกับการนับใหม่ด้วยการขานชื่อเพราะการขานชื่อรายบุคคลอีกครั้งเป็นเสมือนการลงมติใหม่ไม่ใช่การนับใหม่ดังนั้นจะนับใหม่หรือว่าขานชื่อใหม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเมื่อวานฝ่ายค้านได้แสดงจุดยืนไปแล้วและวันนี้ก็ยืนยันว่าฝ่ายค้านไม่ร่วมนับเหมือนเดิมแต่จะเข้าร่วมประชุมในวาระอื่นเป็นปกติโดยเชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้และตนก็เอาใจช่วยให้แก้ปัญหาได้และนับไปตามวิถีของรัฐบาลให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้เพื่อที่จะได้เข้ายติอื่นต่อไปส่วนจะส่งผลให้ยติดังกล่าวตกไปหรือไม่นั้นตนเชื่อว่าไม่ตกหากรัฐบาลมีความรับผิดชอบความจริงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหากรัฐบาลมีความรับผิดชอบและประสานงานกันให้ดีอย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสามารถทำได้ในกรณีที่คะแนนห่างกันไม่ถึง25คะแนนแต่ฝ่ายค้านท้วงติงเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวหากฝ่ายรัฐบาลได้ทำไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วฝ่ายค้านก็ทำได้จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวซึ่งฝ่ายค้านก็เคยคิดจะใช้วิธีการดังกล่าวแต่ไม่เคยใช้หากรัฐบาลทำครั้งนี้ได้ก็มีความกังวลว่าครั้งหน้าก็จะทำอีกทั้งที่โดยความรับผิดชอบและสำนึกที่ดีไม่ควรที่จะนำมาใช้ค่ะการนับใหม่จริงๆแล้วมันถ้าอย่างที่ต้องขานชื่อกันอีกทีเนี่ยเราตีความว่ามันเป็นการลงคะแนนใหม่มันไม่ใช่นับใหม่เพราะนั้นจากทั้งสองกรณีเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเมื่อวานเราได้แสดงจุดยืนไปแล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็คงไม่ร่วมนับเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเข้าประชุมในวาระอื่นเป็นปกติเพราะนั้นก็เชื่อว่าเรายังเชื่อว่ารัฐบาลเขาจะแก้ปัญหาได้ซึ่งก็เอาใจช่วยให้แก้ปัญหาได้แล้วก็นับไปตามวิถีของรัฐบาลแล้วก็ให้ผ่านไปสู่ผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วก็ไปสู่ยติอื่นไปแล้วอย่างนี้มันจะมีผลต่อยติต่างๆให้ต้องตกไปไหมครับเชื่อว่าไม่ตกหรอกเพราะถ้ารัฐบาลเขารับผิดชอบเพราะมือเขาเยอะอยู่แล้วจริงๆเมื่อวานเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้หรอกถ้ารัฐบาลเขามีความรับผิดชอบแล้วเขาก็ประสานงานกันให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเหตุผลอื่นคือมีสมาชิกร่วมรัฐบาลเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางหรือมติของรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่ลงกับรัฐบาลอันนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองนายสุทินได้พูดถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยนะคะก็บอกว่าจะคือทางด้านประธานสภาจะตอบหนังสือมาที่คุณสุทินเนี่ยนับเวลา1ปีของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนับแบบไหนหากได้ข้อสรุปก็จะนับโดยสมัยประชุมปีแรกจะไปจบที่28กุมภาปี63ฝ่ายค้านก็จะประชุมอีกครั้งว่าจะอภิปรายในเดือนธันวาคมหรือว่าเลื่อนออกไปอย่างไหนจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันแต่ว่าในเดือนธันวาคมมีปัจจัยที่ต้องนำไปพิจารณาประกอบกันด้วยเช่นใกล้วันปีใหม่หากมีการบรรจุวาระใกล้วันปีใหม่ก็จะเสียของนอกจากนี้ก็ยังติดเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นอีกด้วยอีกด้านสมาชิกอีกจำนวนมากก็ต้องทุ่มเทกับเรื่องการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63ดังนั้นยอมรับว่ามีโอกาสที่อาจจะเลื่อนไปเป็นปลายเดือนมกราคมปีหน้านะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้รอหนังสือตอบกลับจากประธานสภาอยู่นะคะว่าการนับเวลา1ปีในการอภิปรายเนี่ยนับกันแบบไหนยังไงถ้าสรุปว่านับโดยสมัยประชุมปีแรกเนี่ยก็จะจบ28กุมภาพันธ์ซึ่งดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำอาจจะเลื่อนไปเป็นปีหน้านะคะก็คือมกราคมอันนี้ก็คือคุณสุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์เหตุการณ์เมื่อคืนวันที่27ที่สภาล่มครั้งแรกนะคะทีนี้เนี่ยก็คุณชวนก็ประชุมอีกรอบละค่ะใช่ซึ่งหลังจากที่มีการประชุมเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีการพูดถึงเรื่องของกรรมธิการปปช.กันก่อนซึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะขอไปที่ในชวนเนี่ยก็ตัดบทก่อนเลยเข้าสู่วาระการโหวตต
ั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา44ที่ค้างมาจากการประชุมเมื่อวันที่27พฤศจิกายนโดยคุณสุทินนะคะในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็อภิปรายว่าไม่ขัดข้องหากจะเข้าสู่วาระการนับคะแนนใหม่แต่ฝ่ายค้านขอคงจุดยืนไม่อยู่ในการนับคะแนนขอให้กำลังใจรัฐบาลให้ได้มือครบและเดินไปได้ผ่านยตินี้ไปได้ส่วนอาจารย์ปิยบุตรก็อภิปรายนะคะว่าขอให้ประธานสภาวินิจฉัยคำว่านับคะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อ85เพราะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ต้องนับคะแนนใหม่จะนับใหม่เฉพาะบัตรเลือกตั้งในหีบลงคะแนนเท่านั้นดังนั้นกรณีนี้จะต้องเอาใบลงคะแนนเมื่อวันที่27พฤศจิกายนมาพิจารณาโดยให้ส.ส.ที่ลงคะแนนในวันดังกล่าวมาขานคะแนนทีละคนอีกครั้งแต่ในชวนชี้แจงว่าที่ผ่านมาสภาไม่เคยใช้วิธีการตามที่นายปิยบุตรเสนอแต่จะขอรับไว้เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภาต่อไปหลังจากนั้นค่ะในชวนได้กดปุ่มเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อให้มาแสดงตนก่อนลงมติระหว่างนั้นค่ะส.ส.พรรคพลังประชารัฐนี่ก็พยายามที่จะยื้อเวลานะคะขอให้รอการนับองค์ประชุมออกไปเพราะยังมีส.ส.ติดประชุมกรรมาธิการกำลังทยอยเดินมาที่ห้องประชุมขณะที่ส.ส.ฝ่ายค้านส่วนหนึ่งพากันเดินออกจากห้องประชุมและอีกส่วนเนี่ยยังเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่ยอมแสดงตนในการลงมติซึ่งหลังแสดงตนเสร็จสิ้นค่ะในชวนประกาศผลว่ามีองค์ประชุมเพียง240คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมจากนั้นก็ได้สั่งปิดประชุมสภาทันทีในเวลา 11:25 น.ทั้งนี้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลมีทั้งสิ้น255คนนะคะขณะที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ย244คนโดยอยู่ระหว่างการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต7ขอนแก่นเนี่ย1คนไม่ครบองค์ประชุมมาแค่240แต่จริงๆมาเยอะกว่านั้นค่ะแต่ฝ่ายค้านเขาไม่แสดงตนคือมาแสดงกันแค่240คือเอาจริงๆก็เอาเปรียบเขามากไปแม้มันจะมีช่องระเบียบก็ตามที่บอกว่าก็ไม่ถึง25สามารถขอให้นับใหม่ได้แต่มันก็นับใหม่โดยวิธีการขานชื่อก็แค่เอาคะแนนที่ลงไปอ่ะขึ้นมานับกันใหม่สิเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ตามคืนวันที่27กับเมื่อวานเนี้ยมันจำนวนคนมันต่างกันอยู่แล้วแล้วก็พยายามมาดึงเกมหลังจากที่คุณชวนบอกว่ายังไงก็ต้องนับใหม่เสร็จปุ๊บไม่รู้ไปอิเลเคขากันอยู่ที่ไหนช้ากันบอกอ๋อติดประชุมวิปประชุมวิปกันวันเมื่อวานเหรอบอกประชุมกรรมธิการอ๋อประชุมกรรมธิการกันอยู่ก็เลยมาไม่ทันก็เลยดึงเวลาให้รอหน่อยคือจะเอาให้ได้ดั่งใจหมดทุกอย่างเลยอ่ะแล้วประธานต้องตามใจด้วยหรือเปล่าก็บางทีดิฉันพอเห็นเนื้อหาแล้วก็เออสมควรที่ฝ่ายค้านเขาจะ walk out อีกเป็นวันที่สองอ่ะดูแล้วแบบจะเอาให้ได้กันหมดอ่ะให้ได้ดั่งใจรู้สึกขัดใจเหลือเกินฉันเป็นรัฐบาลมันจะมาเป็นแบบนี้ไม่ได้เรื่องนี้ดิฉันว่าทางส่วนรัฐบาลอ่ะไม่แฟร์โดยเฉพาะคุณวิรัติเพราะว่าพอคะแนนออกมาแบบนี้ปุ๊บคุณวิรัตินี่แหละที่เป็นคนเสนอบอกว่าในชวนต้องใช้ข้อบังคับที่85คือจะขอนับใหม่ทั้งที่จริงๆเนี่ยแพ้ก็คือควรแพ้ค่ะควรที่จะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาบ้างฝ่ายค้านเนี่ยเขาแพ้ก็คือแพ้เขาก็ไม่เคยที่จะตีรวนแต่พอฝ่ายรัฐบาลแพ้บ้างแล้วด้วยยัตตินี้หรือเปล่าหรือยังไงจะให้ปล่อยผ่านไปไม่ได้จะแพ้ไม่ได้ก็เลยไม่ยอมต้องเอาให้ถึงที่สุดแล้วเห็นแล้วผลตั้งแต่เมื่อค่ำคืนครั้งแรกที่ลงมติไปแล้วแพ้เนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีความสับสนของส.ส.ในการลงคะแนนผิดก็ขอประทานโทษเถอะว่า6เสียงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่เขายกมือให้เขาให้สัมภาษณ์กันหลายคนแล้วนะคะชัดเจนนะเขาไม่ได้สับสนอะไรและเขาก็ไม่ใช่งูเห่าด้วยเดี๋ยวมีรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้เขาจำเป็นต้องยกมือให้ค่ะสำหรับการตั้งกรรมธิการชุดนี้ขึ้นมาเพราะเขาก็เสนอยติเรื่องนี้เหมือนกันหนึ่งคนเสนออีก5คนเซ็นรับรองมันคือจุดยืนของเขาถ้าเขาเคยเสนอเรื่องนี้เองแต่กลับพอลงมติพลิกลิ้นตัวเองไม่ยกให้อันนั้นมันก็ไร้จุดยืนและอีกหนึ่งประการก็คือดิฉันเชื่อว่าคนที่เกาะติดการเมืองโดยตลอดเข้าใจว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านทำนั้นคืออะไรและเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนั้นเนี่ยเขาเข้าใจดีอยู่แล้วแต่กังวลว่าจะมีอีกกลุ่มนึงที่พอเห็นเกมสภาเป็นแบบเนี้ยคือคนแพ้ไม่ยอมรับผลแพ้ค่ะไม่ยอมจบแล้วก็ตีรวน
ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนวางเกมให้ฝ่ายค้านเหลือทางเลือกเดียวเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากการ walk out เพราะคุณไม่เคารพกติกาแต่พอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ดิฉันเกรงว่าพอนานๆไปสมมติมันเกิดแบบนี้อีกหลายๆรอบนะรัฐบาลไม่ยอมรับผลแพ้สักทีมันจะเกิดข้อที่เป็นวาทกรรมว่าเอ๊ะเนี่ยเล่นเกมการเมืองเนี่ยยอมให้นับใหม่ก็จบแล้วหรือเปล่าเห็นไหมในฝ่ายค้าน walk out ถ้าคนตามการเมืองเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ดิฉันก็เกรงว่าจะมีความพยายามไปบิดเบือนให้เข้าใจฝ่ายค้านแบบนี้ย้ำอีกทีว่าอย่างคุณธิดาบอกอะรัฐบาลไม่มีสปิริตไม่มีน้ำใจนักกีฬาแพ้ไม่ยอมแพ้แล้วคุณอะเป็นคนกำหนดลู่ทางหรือกำหนดบทบาทที่ฝ่ายค้านเขาเหลือทางเลือกเดียวเขาต้อง walk out แล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ก็เหมือนคุณสุทินยืนยันจุดยืนเดิมอะเราไม่ร่วมนับนะแล้วจริงๆอะฝ่ายรัฐบาลอะคุณมีเสียงอยู่แล้วอย่างที่สื่อรายงานว่า255 มาให้ครบสิคะมาให้ครบก็เปิดประชุมสภาได้สภาก็ไม่ล่ม255ก็โหวตไปสิคะจะไม่ให้ยตินี้ผ่านเนี่ยก็โหวตไปเกมนี้มันทำได้ถ้าผนึกเสียงให้แน่นแต่คุณไม่จัดการเสียงของคุณเองนี่ก็ฝ่ายรัฐบาลก็มาไม่ครบมา240ก็ช่วยไม่ได้ในวันนั้นใช่ไหมในเมื่อวานเนี้ยค่ะเมื่อวานเนี้ยมา240ที่องค์ประชุมล่มรอบ2อ่ะไอ้รอบแรกนั่นก็คือจบไปแล้วที่ walk out กันไปแต่ทีนี้รอบที่2เนี่ยที่เขาจะให้มีการโหวตกันใหม่องค์ประชุมคุณก็ทำให้ครบไม่ได้ทำไม่ได้มันต้องเท่าไหร่อ่ะ200เท่าไหร่คือเกิน250ซึ่งเสียงรัฐบาลมีทั้งหมด255ก็ไม่บอกในชวนว่าให้รอเพื่อนหน่อยกำลังซื้อตั๋วจะขอนแก่นมานี่อยู่นะซึ่งไม่แน่ใจว่าตอน walk out เนี่ย6เสียงของประชาธิปัตย์เขาอยู่ด้วยไหมดิฉันว่าเขาก็คงออกเหมือนกันอะแม้แต่ของประชาธิปัตย์อะเห็นบอกว่าเขาก็คงอยู่แหละเพียงแต่ถ้าจะต้องโหวตอะเขาจะโหวตแบบเดิมเขาก็ไม่จะต้องวอล์กเอาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าองค์ประชุมครบแบบอย่างที่คุณธิดาเล่านะสมมติตรึงได้255นะ6เสียงประชาธิปัตย์ยังอยู่นะแล้วกลายเป็นว่า6เสียงประชาธิปัตย์โหวตแบบเดิมนะแต่ไม่เป็นไรชนะไปเหมือนกันนะใช่ใช่ก็ชนะอยู่ดีแต่แค่ผนึกเสียงให้ได้แต่ก็เสียงคุณก็ควบคุมไม่ได้ฝ่ายค้านก็บอกก็ช่วยไม่ได้ติดประชุมอยู่ประชุมกรรมาธิการอยู่เพราะฉะนั้นช่วยไม่ได้จะมาโทษฝ่ายค้านก็ไม่ได้ก็คุณเสียงข้างมากคุณก็กลุ่มไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วค่ะล้มอยู่อย่างเงี้ยล้มที่3อีกหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่รู้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะได้เข้าสู่ยติอภิปรายกันได้เมื่อไหร่นะฮะเนี่ยก็ชะงักกันอยู่ตรงนี้